ละครชีวิตรักโคโยตี้สาวกระชากรักตอนที่4ผลการตรวจ DNA ออกมาว่าคริสตี้ไม่ใช่ลูกของอีริกทำให้เขารู้สึกตกใจและโมโหมากบอกฉันมาอยู่นี่นะแอนนี่ว่าคริสตี้เป็นลูกใครเป็นลูกคุณคริสตี้เป็นลูกของคุณในอีริกฉันไม่ได้โกหกหุบปากแน่นี่ผลการตรวจ DNA ออกมาอยู่ทนโทษเธอยังกล้าพูดว่าคริสตี้เป็นลูกของฉันอย่างงั้นเหรอคริสตี้จะเป็นลูกใครก็ช่างคุณจะไปรื้อฟื้นให้เด็กมันมีปมด้อยทำไมอ่ะคุณก็เลี้ยงคริสตี้มาตั้งหลายปีแล้วจะเลี้ยงต่อไปอีกสักหน่อยจะเป็นอะไรไปคุณไม่รักไม่ผูกพันกับแกเลยเหรอนี่เธอจะให้ฉันเลี้ยงลูกชู้อย่างงั้นเหรอแอนนี่เธอเห็นแก่ตัวไปหรือเปล่าใช่ฉันรักคริสตี้เพราะฉันคิดว่าเขาเป็นลูกของฉันแต่ตอนนี้ฉันอยากรู้ว่าคริสตี้เป็นลูกใครแค่เด็กคนเดียวเลี้ยงเขาไว้เถอะนะดีโปรดเถอะอีริกอย่ารื้อฟื้นขึ้นมาเลยเธอนี่มันเห็นแก่ตัวที่สุดเลยนะแอนนี่ฉันไม่รู้ว่าเมื่อก่อนฉันเคยรักเธอเข้าไปได้ยังไงฉันเป็นแบบนี้เพราะฉันรักคุณไงคุณไม่มีเวลาให้ฉันคุณทอดทิ้งฉันฉันก็เลยเคว้งไปคว้าคนอื่นมาแต่ก็แค่ชั่วคราวเธอทรยศฉันเธอยังกล้าอ้างว่ารักฉันอย่างงั้นเหรอแอนนี่ฉันก็แค่เหงาเธอเคว้งคว้างเท่านั้นเองตอนนี้ฉันก็กลับมาหาคุณแล้วไงมันเป็นคำตอบของคนเห็นแก่ตัวที่สุดอีริกโมโหแล้วไม่พูดอะไรกับแอนนี่อีกท่าทางเครียดเครียดของอีริกทำให้นานารู้สึกเสียใจเพราะคิดว่าเขาคงโกรธเธอมากเรื่องที่เธอทำให้ลูกสาวของเขาป่วยฉันขอโทษนะคะคุณอีริกเรื่องอะไรเรื่องคริสตี้ฉันไม่ได้ตั้งใจฉันแค่อยากอธิบายให้คริสตี้เข้าใจคุณกับคุณแอนนี่จะได้เป็นอิสระสักทีมันไม่ใช่ความผิดของเธอหรอกแต่ฉันเห็นคุณทำหน้าเครียดคุณคงโกรธฉันมากสินะคะไม่เกี่ยวกับเธอหรอกฉันมีเรื่องให้คิดนิดหน่อยอะถ้าไม่เกี่ยวกับฉันแล้วคุณมีเรื่องเครียดระบายกับฉันมาก็ได้นะคะอีริกขอบคุณมากนะขอบคุณจริงๆอีริกรู้สึกดีขึ้นมากที่มีหญิงสาวอยู่ข้างๆนานาอยู่ดูแลเขาทำอาหารให้เขากินทำให้เขาและเธอเริ่มรู้สึกดีกันขึ้นเรื่อยๆเราไปเที่ยวกันไหมนี่คุณจะพาฉันไปเที่ยวอย่างนั้นล่ะคะคุณอีริกจริงเหรอคะจริงสิเธออยากไปไหนอะไปทะเลไหมล่ะฉันเองก็เบื่อเบื่อเหงาเหงาไปทะเลคลายเครียดก็ดีได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณอีริกฉันอยากไปมากฉันไม่ได้ไปทะเลมานานมากแล้วค่ะแล้วเขาก็พานานาไปเที่ยวกันหลายที่ความรู้สึกที่มีต่อกันเริ่มเปลี่ยนไปและมีความรักความผูกพันมากขึ้นเรื่อยๆนานาคะมีอะไรฉันช่วยล่ะคะคุณอีริกเรามาคบกันจริงๆไหมคุณอีริกนี่คุณขอคบกับฉันเหรอคะใช่ผมชอบคุณชอบคุณมากเลยนะเรามาคบกันเถอะคบกันแบบคบจริงๆไม่ต้องตบตาใครแต่คุณกับคุณแอนนี่ยังคาราคาซังกันอยู่เลยนะคะเราจะคบกันได้ยังไงฉันไม่ได้รักแอนนี่แล้วเราสองคนหย่ากันมาตั้งนานแล้วที่ยังอยู่ด้วยกันตอนนี้ก็เพราะยังมีคริสตี้แต่ตอนนี้คริสตี้เขาก็ไม่ใช่ลูกแท้ๆของฉันอีกแล้วถ้าคุณคิดว่าฉันดีพอฉันก็ตกลงค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากจริงๆชายหนุ่มตัดสินใจคบหากับนานาจริงจังแต่แอนนี่ก็ยังไม่ยอมแพ้เธอมาหานานาที่บ้านของเขาคุณมาพบฉันเรื่องอะไรคะคุณแอนนี่ฉันมีเรื่องอยากจะขอร้องคุณเนี่ยนะคะได้โปรดเธอคุณนานามีอะไรล่ะคะปล่อยอีริกกลับคืนมาให้ฉันเถอะนะได้โปรดเถอะนะฉันรักอีริกมากคุณกำลังขอว่าที่สามีของฉันอยู่นะคะเราสองคนกำลังจะแต่งงานกันใช่ฉันกำลังขอว่าที่เจ้าบ่าวของคุณแต่เรารักกันนะเขาก็แค่ประชดฉันเขาก็แค่โกรธฉันเรายังสามารถกลับมาคบกันได้อีกฉันไม่อยากให้ลูกมีปมด้อยแต่คุณเป็นคนทรยศเขานะ
คุณเป็นคนนอกใจเขาคุณทิ้งเขาไปก่อนนะคุณแอนนี่ฉันขอร้องแล้วนะนานาฉันรักเขามากคุณเองก็ทำให้คริสตี้ต้องป่วยหนักเข้าโรงพยาบาลชีวิตของคริสตี้ต้องเปลี่ยนไปอย่าแย่งพ่อไปจากเขาเลยนะนานาถอนหายใจเธอเองยอมรับว่าช่วงเวลาที่แกล้งเป็นแฟนกับเขาเขาดีกับเธอจนเธอหวั่นไหวและยิ่งตอนนี้เขากับเธอใจตรงกันเธอก็ยิ่งรู้สึกผูกพันกับเขามากขึ้นดีโปรดคุณนานาเห็นแก่เด็กตาดำๆคนหนึ่งหญิงสาวไม่รับปากแต่พอได้นอนคิดทั้งคืนเธอก็ตัดสินใจออกไปจากที่บ้านของเขาเธอคบกับเอริกด้วยระยะเวลาที่สั้นเกินไปที่จะตัดสินใจคบหากันจริงจังบางทีพวกเขาอาจจะกลับไปคืนดีกันได้ถึงคริสตี้จะไม่ใช่ลูกแท้ๆของเอริกแต่ถึงยังไงคริสตี้ก็คิดว่าเอริกเป็นพ่อเธอไม่อยากทำลายความรู้สึกดีๆของเด็กหญิงเท่าที่เดรู้ว่าเอริกไม่ใช่พ่อแท้ๆคริสตี้ก็เจ็บปวดมากพอแล้วอีกอย่างนึงเอริกอาจจะไม่ได้รักเธอเขาอาจจะแค่เหงาก็ได้เพราะในระยะเวลาแค่ไม่กี่วันเขาไม่น่าจะรักเธอได้เอริกกลับจากไปทำงานเขาเดินตามหาเธอจนทั่วบ้านก็ไม่เจอนา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 แม่เห็นนานาหรือเปล่าไม่เห็นนะอ๋อนึกออกแล้วเขาบอกว่าจะออกไปซื้อของน่ะงั้นเหรอครับงั้นผมไปอาบน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวลงมากินข้าวนะครับแม่ชายหนุ่มขึ้นไปอาบน้ำอาบท่าไปดูที่ห้องของเธอก็ไม่พบแม่ครับแม่อะไรหน้าตาตื่นเชียวนานาเขาขนกระเป๋าออกไปด้วยอะไรนะผมว่าเขาคงไปแล้วล่ะครับอยู่ๆทำไมถึงได้หนีไปได้หรือโกรธที่แม่ต่อว่าเรื่องที่เขาทำให้คริสตี้ต้องเข้าโรงพยาบาลน่ะผมไม่รู้ครับรู้แต่ว่าข้าวของส่วนตัวของเขาไม่อยู่เลยเข้าใจร้ายกับผมมากรู้ทั้งรู้ว่าผมมีปัญหาก็ยังทิ้งผมไปนั่นน่ะสิในเวลาที่แกมีเรื่องทุกข์ใจแบบนี้เขายังทิ้งแกได้ลงคอผู้หญิงแบบนี้ใช้ไม่ได้เลยนะชายหนุ่มหน้าเครียดแค้นใจนานาจึงออกตามหาเธอเจอไหมไม่เจอครับช่างเขาเถอะรักคนที่เขาอยากจะรักแกดีกว่านะอีริกชายหนุ่มนิ่งคิดรู้สึกเจ็บใจที่นานาทิ้งเขาในเวลานี้แต่อย่างไรเขาก็จะตามเธอกลับมาคุยกันให้รู้เรื่องก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับโคโยตี้สาวกระชากรักค่ะถ้าชอบก็กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ